อนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกาแฟในตำนานนะครับชื่อว่าทำนานคาเฟ่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าที่ร้านเขาเนี่ยจะทำนานจริงหรือเปล่านะฮะหวังว่าเจ้าของร้านคงจะอยู่นะครับเพราะว่าผมตั้งใจมาหาเจ้าของร้านเดี๋ยวไปดูกันนะฮะร้านทำนานคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟสดหม้อต้มนะฮะหรือว่าเป็นแนวสโลบาร์โมคาก่อนนะฮะมีเอาส้มโซดาดีกว่าส้มโซดานะส้มโซดาอีกแก้วนึงนะคะก็ร้านจะเป็นแบบสไตล์ชิลๆนะฮะแล้วก็มีที่บูชาที่ไถ่ด้วยนะฮะโอ้ร้านสวยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับสไตล์แบบชิลๆนะครับใครมาวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะฮะโย่โย่โอ้โหดูนะฮะบรรยากาศโคตรชิลโอ้มีที่นั่งหลายมุมนะครับดูฮะโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบรถโบราณนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับโคตรชิลบอกเลยเดี๋ยวนั่งรอกาแฟสักแป๊บนึงนะฮะทำนานต้องยอมรับนะครับว่าทำนานจริงนี่ครับโดนเข้มๆไป1แก้วนะฮะแล้วก็ของติ๊กกินอะไรนะส้มโซดาขอบอกนะครับโคตรเข้มนะฮะน่าจะตาค้างยันโน่นอ่ะมืดอ่ะก็กาแฟเข้มจริงๆนะครับอร่อยมากแนะนำนะครับใครที่ไปวัดเจดีย์นะฮะก็มานั่งกินกาแฟนะครับชิลๆบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบสไตล์แนวแคมปิ้งนะฮะสโลบาร์นะครับเป็นกาแฟสดบดมือนะฮะกาแฟหม้อต้มนะฮะก็เจ้าของร้านนะครับพี่จอมก็เป็นคนกันเองนะครับน่ารักแล้วก็เมื่อกี้ได้ของดีนะฮะพี่จอมให้ติดตัวมาเอาเจ้าของร้านใจดีครับหน้าตาดีและใจดีด้วยครับเจ้าของร้านได้ก็อร่อยนะทำนานคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะฮะก็สอบถามได้นะฮะรู้สึกว่าจะหยุดวันที่1กับวันที่16นะครับเข้มจริงๆนะฮะผมสั่งแบบขอเข้มๆไม่ใส่น้ำตาลโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวรอพี่เจ้าว่างก่อนนี่ครับบ้านผมอยู่ข้างในตอนนี้เราอยู่กับพี่จ้อมนะฮะเจ้าของร้านทำนานคาเฟ่นะครับกาแฟหม้อต้มนะฮะก็อยู่ใกล้วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะฮะใครที่ไหวไปเที่ยววัดเจดีย์เสร็จนะฮะมานั่งกินกาแฟชิลๆนะฮะพี่จ้อมใจดีมากนะฮะให้ของดีติดตัวผมด้วยเมื่อกี้ก็เป็นกาแฟที่แบบอร่อยนะครับราคากันเองนะฮะแล้วก็เจ้าของร้านกันเองด้วยชิลมากนะฮะสไตล์แบบแคมปิ้งนะครับใครที่สายชิลนะฮะแนะนำร้านนี้เลยนะครับหลังจากกินกาแฟนะครับที่ร้านทำนานคาเฟ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำนานเหมือนกับชื่อร้านนะครับคำว่าธรรมนะครับทอธงรอเรือมอม้านะครับธรรมก็คือธรรมะนะครับทำนานคาเฟ่นะครับก็ฝากผู้ที่ไปแถววัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับหรือไปในละแวกนั้นครับลองไปชิมกาแฟนะครับของพี่จ้อมนะครับรสชาติดีนะครับรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงนะครับผมออกจากทำนานคาเฟ่นะครับก็ขับรถนะครับมุ่งตรงไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยจุดหมายปลายทางของเราก็คือวัดพระธาตุ
นครศรีธรรมราชนะครับโดยทริปนี้นะครับนอกจากวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับผมก็ตั้งใจนะครับจะไปไหว้พระธาตุนครนะครับซึ่งเป็นพระธาตุนะครับคู่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นพระธาตุที่มีความมีประวัตินะครับที่ยาวนานนะครับถ้าใครนะครับที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็จะรู้ว่าหัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญนะครับของภาคใต้แล้วก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับแล้วก็พระธาตุนครนะครับก็เป็นโบราณสถานนะครับเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่นะครับมีความสำคัญคู่กับเมืองหัวเมืองทางใต้มาตั้งแต่โบราณนะครับผมก็เดินทางตรงไปที่ตัวนครนะครับก็โดยการเปิด GPS ตามเคยนะครับผมไปแต่ละที่นะครับก็ใช้GPS นำทางนะครับแล้วก็ถามคนในละแวกนั้นนะครับหรือว่าเปิดหนังสือนะครับหนังสือแผนที่นะครับเพื่อหาเส้นทางไปก่อนนะครับพระธาตุนครตั้งอยู่ในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราต้องขับรถเข้าไปในเมืองนะครับสำหรับเส้นทางก็ดูตามแผนที่นะครับรถก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวเมืองนะครับรถก็ค่อนข้างเยอะที่สำคัญเราไม่เคยเดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเคยไปแวะพระธาตุนครนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไปรถยนต์ซึ่งก็นานอยู่พอสมควรนะครับครั้งนี้เราไปเดินทางไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นการเดินทางรูปแบบใหม่นะครับใช้มอเตอร์ไซค์นะครับทริปนี้ก็ค่อนข้างจะต้องหาทางเข้านะครับหาเส้นทางที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ก็ไปไม่ยากนะครับเมื่อเราขับเข้ามาในตัวจังหวัดนครนะครับก็จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ลดความเร็วลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขตของตัวเมืองนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงนะครับก็จะเห็นพระเขาเรียกว่าอะไรเห็นเจดีย์นะครับเห็นเจดีย์ของพระธาตุนครนะครับแล้วก็พอเราเลี้ยวเข้าไปนะครับจะเห็นคนขายดอกไม้นะครับเป็นป้าขายดอกไม้เขาก็มาเรียกนะครับให้ผมจอดรถแล้วก็ให้อุดหนุนดอกไม้เขานะครับจริงๆมันไม่ได้เยอะนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยจะชอบแบบเหมือนกับว่าเป็นบัตรจี้อะไรเงี้ยนะคือเหมือนการบังคับซื้อการจะต้องบอกว่าจอดตรงนั้นตรงนี้ซื้อตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคือจริงๆเราเป็นนักท่องเที่ยวนะก็ควรที่จะให้สิทธิ์เราในการเลือกตัดสินใจนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จอดตรงนั้นแล้วก็ไปจอดในที่จอดรถนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับเราซื้อดอกไม้คือจริงๆเนี่ยการที่เราจะไปทำบุญหรือไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยจริงๆมันเกิดจากความตั้งใจของเรานะครับแล้วก็ผมอยากจะเป็นคนเลือกมากกว่านะครับเราพอใจสิ่งไหนก็เลือกสิ่งนั้นอยากได้อะไรก็เลือกอย่างนั้นนะครับคือไม่ชอบใครๆมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องซื้อตรงนั้นตรงนี้ซื้อแบบนั้นแบบนี้คือปล่อยให้ผมได้ใช้ความคิดนะครับคือไม่อยากให้ใครมาบังคับตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีความสุขนะครับคือเราตั้งใจไปก็อยากให้มันมีความสุขนะครับสวัสดีครับก็ออกจากทำนานคาเฟ่นะครับเราก็ขับรถตรงมาที่พระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองนะฮะซึ่งประวัติก็
ยาวเหยียดนะฮะคงบรรยายไม่หมดเดี๋ยวไปดูข้างในนะฮะแล้วก็ไปไหว้พระธาตุนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็มาทางภาคใต้นะฮะผ่านนครนะครับก็ต้องมาไหว้พระธาตุนครนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระธาตุกันนะครับสำหรับพระธาตุนครนะครับก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่นะครับแล้วก็สวยสดงดงามนะครับตามประวัติก็ให้ทุกคนนะฮะไปหาเอาเองนะครับผมจะโชว์เฉพาะบรรยากาศรอบๆนะครับก็สวยนะฮะซึ่งตอนเด็กๆผมก็เคยมาที่นี่นะฮะแล้วก็มีการบูรณะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันสัก 2-3 รูปนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากนะฮะเมฆเยอะมากเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนบ่ายฝนจะตกหรือเปล่านะครับสวยมากพระธาตุนครนะครับก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาเรียบร้อยนะครับก็ไปไหว้พระธาตุนะฮะแล้วก็ทำบุญปิดทองนะครับแล้วก็ได้หยิบลอตเตอรี่รางวัลที่1มาอีก1ใบก็ถูกด้วยอ่ะถูกด้วยใบละ90บาทเองใช่ลอตเตอรี่ที่นี่นะครับใบละ90บาทไม่น้องคนนั้นนะที่นี่นะมีอยู่ใบหนึ่ง90บาทก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับอาจจะไปแวะที่จังหวัดพัทลุงนะฮะก็น่าจะคืนนี้น่าจะไปนอนที่หาดใหญ่นะฮะหรือสงขลานะครับซึ่งตอนแรกผมแพลนว่าจะไปนอนพัทลุงนะครับแต่ว่าดูจากฝนฟ้าอากาศแล้วไปสงขลาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะด้วยช่วยล่นระยะทางนะครับในการเดินทางไปเบตงนะครับเราจะได้ขับรถกันไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าจุดหมายเราทริปนี้นะฮะอยู่ที่เบตงนะครับมันจะต้องโอเคเบตงนะครับทริปนี้เดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับการไหว้พระบรมธาตุนะครับหรือวัดพระธาตุนครนะครับซึ่งการมาพระบรมธาตุในครั้งนี้นะครับก็เป็น
ความตั้งใจนะครับที่ผมจะเดินทางนะครับมากราบไหว้สักการะนะครับของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับมีการบูรณะนะครับพระธาตุนะครับให้สวยงามแล้วก็ไม่บุบสลายนะครับมีการซ่อมแซมนะครับจากกรมศิลปากรนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีความสวยสดงดงามนะครับแล้วก็รักษาความเก่าแก่นะครับให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับไหว้พระธาตุนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงนะครับโดยเส้นทางก็ยึดเส้นหลักนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เริ่มบ่ายครับบ่ายแก่ๆแล้วก็ต้องทำเวลานะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยผมมีแพลนที่จะไปแวะกินกาแฟนะครับไปเที่ยวอีก1จุดนะครับก่อนเข้าจังหวัดสงขลานะครับก็คือจะไปจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากที่เราออกจากพระธาตุนะครับก็คือช่วงบ่ายเนี่ยมันเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยนะครับขับไปเชื่อไหมครับว่าเราหาร้านข้าวกันนะครับหาร้านข้าวกันมาเรื่อยๆคือใจผมเนี่ยอยากกินข้าวแกงนะฮะข้าวแกงนครศรีนะฮะซึ่งที่สระหีบเนี่ยมันมีเจ้าประจำผมอยู่ผมกินบ่อยมากเลยก็คือเราชอบกินข้าวแกงใต้นะครับมันดูเด็ดเผ็ดมันดีแล้วก็หาข้าวมาตลอดนะฮะข้าวแกงเชื่อไหมครับไม่มีเลยผมขับมาน่าจะเป็น 10-20 โลไม่มีร้านข้าวแกงเลยมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านพวกข้าวมันไก่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาเจอก็หิวแล้วประมาณน่าจะบ่ายโมงบ่ายสองแล้วครับก็เจอร้านนะครับชื่อร้านครัวโอชานะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทนะครับเราก็ไปกินข้าวเที่ยงนะครับตอนประมาณบ่ายสองนะครับที่ร้านครัวโอชานะครับก็เป็นร้านที่ดูแบบสไตล์วินเทจนะฮะอยู่ริมถนนนะครับจอดรถง่ายนะครับก็เลือกที่จะกินข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านนี้นะครับหลังจากเสร็จจากการกินข้าวเที่ยงนะครับผมก็เดินทางต่อไปนะครับที่นาโปแกนะครับจุดหมายปลายทางนะครับที่ผมจะไปแวะพักรถนะครับก็คือนาโปแกนะครับจุดนี้นะครับก็ผมเห็นจากหลายๆคนนะครับไปเที่ยวมานะครับไปกินกาแฟไปเช็คอินมาที่นี่นะครับก็ที่เห็นในรูปใน Facebook นะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับน่าไปเที่ยวนะครับน่าไปพักผ่อนนะครับผมก็เลยแพลนว่าเสร็จจากนครนะครับผมจะเดินทางไปนาโปแกที่พัทลุงนะครับผมก็ตั้ง GPS ไปที่นาโปแกนะครับระหว่างทางก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเดินทางด้วยมอไซค์นะครับมันเพลินดีนะครับเหมือนกับขี่รถชมวิวนะครับการมาคนเดียวมันสนุกมันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องคอยใครนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของคนอื่นนะครับบางทีเรามือใหม่ขับช้านะครับเราไม่คือตามเขาไม่ทันนะครับบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยจากขับรถแล้วยังต้องมารู้สึกเหนื่อยใจที่จะต้องเป็นภาระของคนอื่นนี่มันจะไม่สนุกนะครับผมเลยตัดสินใจนะครับมาคันเดียวนะฮะแล้วก็ชิวๆนะครับเราเจอฝนนะครับที่พัทลุงนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือเราโชคดีนะฮะคือฝนตอนเรามาเนี่ยฝนมันตกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เจอเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมก็ตัดสินใจพาไฟแดงไม่ใช่นะครับพากลุ่มฝนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันน่าจะโดนสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันคงแห้งนะครับก็พาฝนไปนะครับขับไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่นาโปแกนะครับพัทลุงโดย
ที่แผนที่ผมวางเนี่ยพอออกจากนาโปแกเนี่ยผมจะวิ่งผ่านเส้นทะเลน้อยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราออกจากที่ไหนนครไหมออกจากพระธาตุนครนะฮะก็มาถึงนาโปแกนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับนาโปแกจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวเดินไปดูด้านในกันนะครับมาถึงก็เจอเพื่อนเลยนะฮะควายตัวเบลเลอร์เลยนะครับนาโปแกเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในนะครับว่าในนาโปแกนะฮะจะมีอะไรบ้างที่แน่ๆนะครับผมได้เจอเพื่อนแล้วนะฮะนี่ตัวเบลเลอร์เลยมาปุ๊บก็ต้องวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็มีอะไรอีกคูปองเลขคูปองลูกคูปองค่ะคูปองตัวนี้นะคะมีราคาคูปองละ20บาทนะคะแต่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดด้านในราคา20บาทเหมือนกันนะคะเราจะใช้เหรียญตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ตัวนี้เป็นส่วนลด20ค่ะเหรียญพดด้วงใช่ไหมเขาเรียกเหรียญอะไรเงินพดด้วงเหรียญอะไรนะเหรียญรูเหรียญรูใช่ไหมค่ะเหรียญรูก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เรามาเที่ยวนาโปแกคนต่อหนึ่งคูปองนะคะต่อหนึ่งเหรียญนะคะครับเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่อยู่สี่สิบบาทสี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวไปดูกันไปทางไหนเอ่ยนี่ได้เลยนะตรงนี้ก็จะบอกว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมนาโปแกนาคือที่ดินนะครับปู่โปคือปู่แกก็คือบรรพบุรุษนะครับนาโปแกทานที่นี่ไหมทานที่นี่ครับอันนี้คือขนมอะไรนะฮะปัมจีขนมปัมขนมปังปัมจีปัมจีนะได้แล้วครับเป็นขนมของที่นี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่อื่นนะขนมปัมจี3ชิ้น20ก็บอกว่าร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยครับจะไม่ร้อนได้ไงแดดออกขนาดนี้ปัมจีฮะของม้วนสดใช่ผมก็คิดว่าเป็นพวกของม้วนสดอ่ะปัมจีนะครับเป็นขนมพื้นบ้านก็คือให้กินบนพื้นที่บ้านก็คือขนมพื้นบ้านลองกินดูนะฮะ3ชิ้น20นะครับให้ตังพี่เขาไปยังอ้าวลืมเดี๋ยวไปให้ตังก่อนนะเอางี้เดี๋ยวจะมารีวิวขนมปัมจีเอาดูวิธีการกินขนมปัมจีนะครับกินยังไงได้ไหมนี่เราเคี้ยวไปเรื่อยอร่อยนี่ก็มีไส้มะพร้าวอ่อนนะครับนุ่มมากนะครับเพราะป้าแกใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไป3ช้อนเลยนุ่มนุ่มมากเลยหอมด้วยหอมคอมฟอร์ตเนี่ยแน่นอนเลยนุ่มเยอะอีกอ่ะมาจากไหนกันนั้นมาจากระยองครับถ้าเอาจริงๆคือมาจากระยองคนนี้อ่ะแต่เขาเป็นคนชุมพรเนี่ยแหละค่ะจะทำงานอยู่ระยองอร่อยครับโอ้พระเจ้าจอคอนเฟิร์มมันยอดมากใครที่มานาโปแกนะครับต้องไม่พลาดขนมปัมจี3ชิ้น20อร่อยครับไม่อร่อยก็ต้องกินไม่อร่อยต้องอร่อยต้องอร่อยต้องอร่อยคล้ายนี่นะคล้ายไม่ใช่คล้ายพวกถังแตกกับไอขนมอะไรนะทองที่ทองม้วนสดทองม้วนสดทองม้วนสดอารมณ์ทองม้วนสดนะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวค่อยพาเดินดูทุ่งนานะฮะพอดีเจอเพื่อนอยู่เมื่อกี้ไถอยู่2ตัวเอาไว้เดี๋ยวไปทักเพื่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกินขนมแป๊บนึงหลังจากที่กินขนมเสร็จแล้วนะฮะลืมชื่อแล้ว
เออขนมปัมจีก็เดี๋ยวจะบ้านเมียปูนะครับอะไรนะฮะบ้านเมียปูก็คือโปเก้บ้านยาบ้านยาคือว่ายาก็คือเมียโปนรู้พ่อแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินถ่ายมานะมันลืมกดนะเดี๋ยวผมจะเดินไปบ้านย่านะครับก็คือเมียปู่แล้วก็จะเดินออกไปข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับก็ที่นี่คือนาโปแกนะครับชื่อคือนาโปแกนะฮะนาก็คือทุ่งนานี่ก็คือทุ่งนานะครับส่วนโปก็คือปู่แกก็คือแก่แล้วนาโปแกนะครับก็คือนาปู่นี่เองเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านย่าติ๊กนี่มาทางนี้กันฮะอะไรนะสะพานใช่ๆสะพานหึงหวงสวนย่านะสวนย่านะครับก็คือปู่ก็คือเป็นผัวของย่าเออใช่แล้วคราวนี้เราก็จะไปบ้านย่าก็คือเมียปู่นั่นแหละจะถ่ายรูปทีก่อนสวนย่าสวนย่าติ๊กไปย่าก็คือเมียปู่นั่นเองนะครับคือผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับดีแค่ไหนเดี๋ยวผมหันหลังไปให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นทางเดินที่แบบว่ามีสะพานไม้นะครับแล้วก็มีเรือนนะฮะเรือนเป็นขนำไม่ใช่ขนำแล้วเนี่ยเขาเรียกเรือนแล้วก็มีการเพาะปลูกทำได้ทำนานะครับด้านนี้จะเป็นนานะครับด้านนี้มีนาด้านนี้เมษาก็สวยนะครับเป็นบรรยากาศที่ชนบทเหมือนเขาเรียกว่าเป็นวิถีชนบทนะครับมีความเป็นอยู่ที่สะท้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตนะครับสมัยคุณปู่คุณย่าแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานวัดใจนะครับสะพานวัดใจเดินไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นบ้านย่าเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดินต่อตอนนี้เรากำลังเดินบนสะพานวัดใจนะครับก็คือวัดใจว่ามันจะหักหรือเปล่าแล้วจะเดินไปได้หรือเปล่านะครับก็เป็นสะพานไม้เล็กๆนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีที่พักด้วยนะครับเป็นโฮมสเตย์นะฮะใช่หลังนี้ก็ใช่โฮมสเตย์เขาบอกว่ามีอยู่4หลังหน้า3หลัง2เป็น5บอกมี4หลังร้อนร้อนมากนี่อันนี้เป็นโฮมสเตย์นะฮะพักได้หลังข้างหน้า 1,200 นะครับหลังละ 1,200 แต่หลังนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับใช่ด้านนี้ก็จะมีทุ่งนาล้อมรอบนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็นาโปแกนะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ใครมาเที่ยวนะครับก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูการเวลาแววเดี๋ยวจะลูกมีกี่ไหมนะครับเซนย้อนไปดูตรงไหนวะเดี๋ยวเข้าไปดูดิเซนย้อนเหรอเออเคยไปไหมตรงนี้นะฮะก็เป็นบ้านที่พักนะเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็อันนี้คือควายนะครับก็ที่พักหลังละ1,200นะครับ
คืนละ 1,200 บาทนะครับสามารถพักได้3ท่านนะครับที่พักนะครับเป็นที่พักแบบเรือนไม้นะครับแล้วก็หลังคามุงจากแต่ด้านในนะครับเขาบอกว่ามีแอร์นะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับสามารถพักได้3คนแล้วก็สามารถที่จะลงไปทำกิจกรรมนะครับไถนาดำนาหรือจะเกี่ยวข้าวได้หมดนะฮะก็คือจะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเข้าพักนะครับสามารถทำกิจกรรมได้นะครับก็มาที่เดียวนะครับคุ้มเลยได้กินได้เที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูควายแป๊บหนึ่งนะครับและสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะซาร่ามันคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าควายนะครับมันเป็นควายนี่เป็นวีรบุรุษนะครับในสมัยก่อนนี่นายจันหนวดเขี้ยวนะฮะนายทองเหม็นนะครับก็ขี่ควายไว้รบนะฮะกับพม่านะครับก็ใครที่บอกว่าโง่เหมือนควายจริงๆควายมันฉลาดนะครับพอผมคุยกันมันแล้วนะฮะคุยกันแล้วว่ามันฉลาดบรรยากาศดีมากนะครับไหนไหนไหนนี่มาแล้วนี่ตัวไหนนกเอี้ยงเอาละนี่อีกตัวนึงบินไปเกาะตัวเดียวนี่ตัวนี้ก็มีเฮ้ยเฮ้ยตลกละดูนี่ของแท้ไหนไม่กลับอ้อยฝั่งนี้ไม่เป็นไรหลังจากที่บอกลาไฟเพื่อนรักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกนะครับแล้วก็เดินชมไปเรื่อยๆก็ที่นี่นะครับนาโปแกนาปู่นะครับเนี่ยฮะสองหลังแล้วก็สามหลังด้านหลังอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นสี่หลังเมื่อกี้ผมถ่ายรูปไปแล้วก็ด้านในจะเป็นห้องนอนที่ติดแอร์นะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีระเบียงมีโลเคชั่นที่แบบทุ่งนาฮะใครที่ชอบวิถีชีวิตนะครับความเป็นวิถีชีวิตชุมชนแบบชนบทนะฮะสามารถมาพักได้นะครับ 1,200 บาทแล้วก็มีอาหารเช้านะครับ 1,200 บาทรวมอาหารเช้าสามารถจะเดินเล่นนะครับถ่ายรูปมีจุดเช็คอินต่างๆนะครับนี่เป็นจุดที่สามารถจะมานั่งกินข้าวกินกาแฟนะครับพักผ่อนมีจุดที่นั่งเล่นถ่ายรูปนะครับซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับมาพัทลุงนะฮะเราจะนึกถึงโนรานะครับมโนราเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมนะครับทางภาคใต้นะครับที่เป็นศิลปะชั้นสูงก็คือมโนรานะครับก็เป็นมโนราก็จะเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นโคกหนองนาโมเดลด้วยนะฮะนาโปแกก็เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นเขาทำเป็นป้อมปราการนะฮะคือขึ้นไปเดินชมวิวได้นะครับมีเลี้ยงแกะด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้องนะฮะก็คือที่ดักปลาตุ่มปลานะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปในข้องเนี่ยที่ถ่ายรูปเนี่ยสวยเงยขึ้นไปอ่ะก็มีจุดเลี้ยงแกะนะครับให้อาหารแกะแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นจุดที่ขายสินค้าโอท็อปนะครับของที่นี่นะครับของภาคใต้ของจังหวัดพัทลุงนะฮะซึ่งมาที่นี่ที่เดียวนะครับก็ครบวงจรและที่สำคัญนะครับที่ผมจะบอกก็คือบรรยากาศดีมากนะครับลมพัดเย็นสบายมากลม
มารถเย็นสบายลมเย็นจริงๆคุ้มดีควาย2ตัวเขาบอกว่าใครที่จะดำนานะครับสามารถจะดำนาได้แต่ดำนาก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องการลงแขกนะครับนาโปแกนี่ครับเป็นรูปปั้นนาโปแกนะฮะเนี่ยรูปปั้นตอนเข้าไปผมเห็นแล้วแต่ผมกดอัดไม่ติดนะครับนาโปแกดินแดนแห่งวัฒนธรรมนะครับก็เราก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดสงขลานะครับเราจะวิ่งเส้นทะเลน้อยนะครับแล้วก็ไปเลาะริมทะเลนะครับแล้วข้ามสะพานตินสุรานนท์นะครับข้ามเกาะยอแล้วก็ไปพักที่สงขลานะครับครับเมื่อออกจากนาโปแกนะครับเราก็มุ่งตรงไปยังจังหวัดสงขลานะครับโดยใช้เส้นทางผ่านทะเลน้อยนะครับโดยเราจะขับรถนะครับบนถนนเอกชัยนะครับโดยทะเลน้อยนะครับก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับตั้งอยู่ในตำบลนางตุงนะครับแล้วก็ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับโดยมีคลองนางเรียมนะฮะยาว2กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลานะครับโดยทะเลน้อยนะครับได้ประกาศนะฮะเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่านะฮะทะเลน้อยหรือชาวบ้านนะมักจะเรียกว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยนะครับซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์นะฮะของพื้นที่ของทะเลน้อยนะฮะทำให้พื้นที่พรุควรขี้เสี้ยนนะครับได้รับประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซาร์ไซต์นะฮะแห่งแรกในเมืองไทยนะครับเมื่อ13กันยา2541นะครับโดยทะเลน้อยนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับทั้งสัตว์ป่าสัตว์น้ำพันธุ์พืชนะฮะและที่สำคัญนะครับมีนกอยู่เป็นจำนวนมากนะครับกิจกรรมที่สามารถจะทำนะฮะหรือกิจกรรมที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการล่องเรือนะครับการดูนกการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าบนถนนเอกชัยนะครับก็มีเส้นทางที่สามารถปั่นจักรยานนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปได้แล้วจุดไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อคนพูดถึงทะเลน้อยนะครับก็จะมักจะพูดถึงนะควายน้ำนะครับมีคนพูดถึงควายน้ำโดยควายน้ำเนี่ยก็เป็นจริงๆมันเป็นควายที่ชาวบ้านเลี้ยงนะฮะแต่ว่าด้วยการหาอาหารนะครับในพื้นที่ของควายในพื้นที่บริเวณทะเลน้อยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับทำให้มันต้องหากินในน้ำนะครับเพราะว่ามันน้ำมันท่วมนะฮะโดยน้ำเนี่ยจะหลากในช่วงเดือนธันวาคมกับถึงเดือนกุมภานะครับซึ่งเราก็ไปในช่วงกุมภาก็เห็นน้ำมันท่วมสูงนะครับแล้วก็มีควายก็เดินเล็มหญ้าอยู่ในทะเลน้อยนะครับก็เป็นสัตว์น้ำที่น่ารักนะครับของทะเลน้อยนะครับก็คือควายน้ำนะครับส่วนสะพานเอกชัยนะครับเป็นทางที่สร้างขึ้นนะฮะตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นถนนลูกรังนะครับมันเกิดปัญหาการพังชำรุดนะครับเนื่องจากว่าช่วงน้ำหลากเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมแล้วก็กัดเซาะจนถนนพังนะครับแล้วได้มีการจัดสร้างนะครับทางขึ้นมาใหม่นะครับโดยทำเป็นสะพานนะครับก็ยาวประมาณ6กิโลเมตรนะครับยาวประมาณ6กิโลเมตรซึ่งถนนเส้นนี้เดิมก็ชื่อถนนสายบ้านสายกลิ้งบ้านหัวป่านะครับก็เป็นถนนที่สวยงามนะฮะหน้าเหมาะแก่การขับรถเล่นนะครับหรือปั่นจักรยานเล่นนะครับก็จริงๆเนี่ยถนนเอกชัยนะครับก็คือบ้านสายกลิ้งนะครับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะฮะก็
ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปีมหามงคลนะฮะเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนสาเหตุที่มีการเรียกว่าถนนเอกชัยนะครับก็เนื่องจากว่าในช่วงที่มีการสร้างถนนนะฮะก็มีนักร้องนะฮะพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับเพื่อหาเงินไปสมทบทุนในการสร้างสะพานนะครับโดยก็พี่เอกชัยก็สร้างเขาเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตนะฮะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ระดมทุนจากชาวบ้านก็ได้เงินเป็นรู้สึกเป็นหลักล้านบาทนะครับผมไม่ทราบตัวเลขนะฮะแต่ว่าไปได้เป็นล้านนะครับแล้วก็นำเงินไปสมทบทุนในการสร้างสะพานแล้วคนก็จะเรียกว่าสะพานเอกชัยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการให้เกียรตินะครับเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ทำให้สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นนะครับสำเร็จแล้วก็คนก็ใช้สัญจรไปมานะครับซึ่งเป็นสะพานที่มีความยาวแล้วก็สวยงามนะครับเหมาะแก่การขับรถหรือว่าปั่นจักรยานเล่นนะฮะเช้าเย็นแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าก็มีรถใหญ่นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับสัญจรไปมาก็บางทีเราแวะจอดถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปก็อาจจะเผลอไปยืนกลางถนนถอยหลังอะไรเงี้ยครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งคนขับรถก็ไม่ได้ระวังคนที่เดินเล่นบนสะพานนะครับก็ต้องระวังนะครับเมื่อพ้นเขตของสะพานเอกชัยนะครับเส้นนั้นก็ผมก็ขับรถไปนะครับมุ่งตรงไปยังแยกตรงระโนดนะฮะก็คือขวาไประโนดซ้ายไปนครนะครับเราก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดสงขลานะครับโดยการเดินทางในช่วงนี้ก็มีฝนตกมาอยู่ชุดใหญ่เลยนะครับผมก็แวะจอดอยู่ที่ศาลาริมทางนะครับเป็นศาลาของชาวบ้านนะครับแล้วก็พอฝนซาผมก็ขับรถต่อมานะฮะแล้วก็แวะปั๊มน้ำมันนะฮะแวะปั๊มปตท.เพื่อที่จะใส่ชุดกันฝนนะครับเพราะหนทางข้างหน้านะครับมีฝนอีกแน่นอนนะครับในเขตของจังหวัดสงขลานะครับเราคิดว่าเราเจอฝนแน่นอนนะครับก็แวะปั๊มเพื่อที่จะใส่ชุดกันฝนนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็มันคือถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็มันไม่มีที่จอดแล้วก็มันใกล้มืดแล้วด้วยนะครับผมก็เลยต้องแวะใส่เสื้อกันฝนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับพอเราเข้าเขตสงขลานะครับเข้าเขตสงขลาเนี่ยเราจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสะพานตินสุรานนท์นะครับสะพานตินสุรานนท์สะพานเนี่ยเป็นสะพานที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับส่วนมากชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าสะพานตินนะฮะสะพานเปรมหรือสะพานป่าเปรมนะครับสะพานตินเนี่ยครับเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของสงขลานะครับซึ่งสร้างในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสะพานเนี่ยเราจะต้องข้ามโดยใช้แพขนานยนต์นะครับซึ่งสะพานเนี่ยเชื่อมมันจะเชื่อมที่เกาะยอนะครับคือมันเป็นจุดเชื่อมของสะพานนะครับมีเป็น2ท่อนนะฮะสะพานมี2ช่วงนะครับก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะฮะที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่ขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะชอบขับรถผ่านกันก็คือบรรยากาศมันข้ามทะเลสาบนะครับทั้งเช้าและเย็นนะฮะจะสวยมากเลยนะครับก็สะพานนี้ก็สร้างนะฮะโดยสมัยพลเอกเปรมนะครับ
เปิดใช้นะฮะเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2527นะครับก็เป็นทางที่เชื่อมระหว่างระโนดเขาแดงนะฮะระโนดเขาแดงกับสงขลาหาดใหญ่นะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเชื่อมต่อเกาะยอทั้ง2ด้านนะครับช่วงแรกเนี่ยเชื่อมระหว่างชายฝั่งบ้านน้ำกระจายนะครับอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็กับตอนใต้ของเกาะยอนะครับส่วนที่2เนี่ยเชื่อมระหว่างตอนเหนือของเกาะยอกับชายฝั่งบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหานครนะครับความยาวของสะพานเนี่ย940เมตรนะครับประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็1,700เมตรนะฮะไอ้ท่อนแรกเนี่ย940นะครับท่อน2เนี่ย 1,700 เมตรนะครับรวมทั้ง2ตอนเนี่ยยาว 2,640 เมตรนะครับข้ามสะพานตินนะฮะเราก็ไปที่แยกน้ำกระจายนะครับคือแยกเนี้ยโอ้โหชื่อนี่แบบแยกน้ำกระจายนะครับเราไปถึงแยกเราเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปสู่ตัวสงขลานะครับอำเภอเมืองสงขลานะครับจริงๆสงขลากับหาดใหญ่เนี่ยก็หลายบางคนบอกถ้าถามว่าอยู่ไหนอยู่สงขลาถามว่าอยู่ไหนอยู่หาดใหญ่จริงๆอำเภอหาดใหญ่นะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลานะครับก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไอจุดที่เราจะไปเนี่ยก็คืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดสงขลานะครับเป็นหัวเมืองนะฮะทางใต้ติดชายฝั่งนะครับติดชายทะเลของอ่าวไทยนะครับก็เป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญนะครับมีประวัติที่ยาวนานนะครับมีสถานที่สวยงามนะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีท่าเรือพาณิชย์นะครับแล้วก็มีท่าเรือของฐานเรือนะครับก็คือทัพเรือภาคที่2นะครับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งผมก็แพลนว่าผมจะไปนอนที่สงขลานะครับโดยโรงแรมที่ผมพักเนี่ยก็คือตอนครั้งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยมาพักนะครับก็ราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงชื่อโรงแรมซิงโกด้านะครับซิงโกด้าสงขลานะครับเราเข้าสงขลานะครับผมก็มุ่งตรงไปที่โรงแรมซิงโกด้าเลยครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยมันประมาณสักน่าจะทุ่มกว่านะครับถึงซิงโกด้านะครับพนักงานก็แตกตื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราโอ้โหสภาพไปไอตัวสีส้มกับตัวสีตะกั่วประหลอดนะฮะแล้วก็สภาพนี่สมักสะบอมมอมแมมนะครับเพราะว่าเราลุยฝนมานะครับสวัสดีครับแล้วเราก็พาร่างมาอยู่ที่โรงแรมซิงโกร่านะครับจังหวัดสงขลานะครับซึ่งตอนระหว่างทางก็เจอทั้งฝนเจอทั้งลมเจอทั้งพายุแดดเดือดครบทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักผ่อนที่โรงแรมซิงโกร่านะครับแล้วก็ตอนเช้าจะไปกินติ่มซำเจ้าเก่านะครับสงขลาติ่มซำนะฮะโกมินนะฮะซึ่งรอบที่แล้วผมก็มากินแล้วก็ได้รีวิวไว้แล้วนะครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็พาติ๊กมาด้วยนะฮะจะได้ไปกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับที่สงขลาติ่มซำวันนี้อาบน้ำก่อนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้